ลองมาดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้อินทิเกรต log x หารด้วย x นะครับว่าจะอินทิเกรตยังไงข้อนี้ผมเลือกกล่องให้นะครับก็คือให้ log x เนี่ยเป็นกล่องใบนั้นนะครับที่จะทำให้การอินทิเกรตง่ายขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยให้ u เท่ากับ log x นะครับทีนี้พอเราได้เลือก u มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนทุกตำแหน่งที่มันเป็น x ให้กลายเป็นตัวแปร u ให้หมดนะครับก็เราจะได้ว่า du จะเท่ากับ1ส่วน x dx นะครับดังนั้นอินทิเกรต log x ส่วน x dx ก็เปลี่ยนทุกตรงให้กลายเป็น u ห้ามเหลือ x เลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวนะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรต log x ก็คือ u นะครับ1ส่วน x dx ตรงนี้ก็คือ du นั่นเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนมันตรงนี้ให้กลายเป็น du ซะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลือแค่อินทิเกรต u du แล้วนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้อินทิเกรตได้ง่ายนะครับก็คือเป็น u ยกกำลัง2ส่วน2แล้วก็บวกด้วย c นะครับแต่ว่าโจทย์ของเราจริงๆเนี่ยมันอยู่ในรูปของตัวแปร x นะครับดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกลับให้อยู่ในรูปของตัวแปร x ด้วยนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้กลายเป็น log x ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน2แล้วก็บวก c แบบนี้นะครับถัดมานะครับก็ให้อินทิเกรต x กำลัง2คูณอยู่กับสแควร์รูทของ 2x ลบ1นะครับคำแนะนำสำหรับการเลือกตัวแปร u นะครับก็แนะนำว่าเลือกตัวแปร u ที่คิดว่าทำให้รูปร่างของตัวโจทย์เนี่ยดูง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยู่ในรูทนะครับดังนั้นผมก็เลยพยายามมองไอ้เจ้าก้อนตรงเนี้ยนะครับ 2x ลบ1เนี่ยเป็นก้อนนึงละกันนะครับมันจะได้ไม่ดูยุ่งยากมากนักนะฮะดังนั้นผมก็เลยให้ u เท่ากับ 2x ลบ1นะครับทีนี้ผมก็ทำการหา du นะครับผมก็เลยได้ว่า du จะเท่ากับ2 dx ทีนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนตัวแปร x ให้กลายเป็นตัวแปร u ให้หมดนะฮะก็จะได้ว่าอินทิเกรต x กำลัง2สแควร์รูทของ 2x ลบ1 dx นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า x กำลัง2ของเราหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมฮะแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างตัว u กับตัว x งั้นเดี๋ยวเราลองมาเขียนกันก่อนครับว่าแล้ว x เนี่ยมันเขียนอยู่ในรูปของตัวแปร u ได้ยังไงนะฮะก็จากอันนี้ทำให้เราได้ว่า x เดียวเนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ u บวก1นะครับดังนั้น x กำลัง2ก็คือเป็นเศษ1ส่วน2 u บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณอยู่กับสแควร์รูทของตัว u นะครับแล้วก็dx อันนี้นะครับเขาบอกว่า dx เท่ากับเศษ1ส่วน2 du นะครับก็คูณอยู่กับเศษ1ส่วน2 du แบบนี้นะครับทีนี้ก็ทำการจัดรูปให้เรียบร้อยนะฮะเศษ1ส่วน2ตรงนี้มันยกกำลัง2อยู่แล้วก็มีเศษ1ส่วน2ตรงนี้อยู่นะครับก็ดึง1ส่วน8ออกมาแล้วก็ทำการกระจาย u บวก1ยกกำลัง2นะครับก็จะได้เป็น u กำลัง2บวก2 u บวก1คูณอยู่กับรูท u du นะครับก็เอาไอ้เจ้ารูท u ตรงนี้นะครับคูณลุยเข้าไปนะครับก็จะได้กลายเป็น u ยกกำลัง5ส่วน2บวกกับ2 u ยกกำลัง3ส่วน2แล้วก็บวกกับ u ยกกำลังเศษ1ส่วน2 du นะครับผมก็ทำการอินทิเกรตได้ละก็จะได้ออกมาเป็น u ยกกำลัง7ส่วน2คูณอยู่กับ2ส่วน7นะครับแล้วก็บวกกับ u ยกกำลัง5ส่วน2คูณอยู่กับ4ส่วน5แล้วก็บวกกับ u ยกกำลัง3ส่วน2คูณอยู่กับ2ส่วน3นะครับแล้วก็อย่าลืมบวก c ข้างท้ายนะฮะทีนี้ u ของเราหน้าตาเป็นยังไงก็คือหน้าตาเป็น 2x ลบ1นะครับดังนั้นเราก็เอา 2x ลบ1เนี่ยแทนค่ากลับลงไปดังนั้นผมก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเศษ1ส่วน8คูณอยู่กับ2ส่วน7ของ 2x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง7ส่วน2บวกกับ4ส่วน5 2x ลบ1ยกกำลัง5ส่วน2แล้วก็บวกกับ2ส่วน3 2x ลบ1ยกกำลัง3ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย c ก็เรียบร้อยนะครับจริงๆใน1ข้อนะครับเราสามารถเลือก u ได้หลาย choice นะครับแต่ว่าในแต่ละ choice ก็จะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันบางครั้งบางคำมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากมายนักนะครับแต่ว่าใน1ข้ออาจจะคนนึงอาจจะเลือก u แบบนึงอีกคนนึงอาจจะเลือก u แบบนึงก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาถัดมานะครับข้อนี้เป็นข้อที่
มีความพิเศษกว่าข้ออื่นๆอยู่นะครับข้อนี้อินทิเกรต1ส่วนด้วย square root ของ9ลบ 4x ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันดูแบบวิธีอาจที่จะไม่ถูกต้องนักนะครับก็สมมุติว่าเราเลือกโดยเทคนิคแบบเดิมนะครับก็คือให้ใน square root เป็น u ซะก็ให้ u เท่ากับ9ลบ 4x ยกกำลัง2แบบนี้นะฮะผมก็จะได้ออกมาเป็น du จะเท่ากับลบ 8x dx นะครับผมก็ทำการแทนค่ากลับไปดังนั้นก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วย square root u นะครับdx เนี่ยมันก็คือลบเศษหนึ่งส่วน 8x du ถูกไหมครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไอ้เจ้าตัว x ออกไปด้วยนะฮะเราก็เลยพยายามเขียนอันนี้ออกมาครับว่า 4x กำลัง2จะเท่ากับ9ลบ u นะฮะดังนั้น x เดียวเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบเศษ1ส่วน2 square root 9ลบ u นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้ลงไปแทนเอาเจ้าตัวนี้ลงไปแทนค่าในนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะมี square root 2ก้อนแล้วก็ u กับ9ลบ u สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ตรงตามสูตรอันไหนอีกอยู่ดีนะฮะดังนั้นโจทย์ลักษณะแบบนี้การแทน u แบบนี้ไปไม่รอดนะฮะก็เดี๋ยวเราลองทำวิธีอื่นดูนะครับนะซึ่งวิธีที่ผมจะทำนะครับก็จริงๆมาจากการสังเกตนิดนึงนะฮะก็คือว่าเรามีสูตรตัวนี้อยู่ครับว่า dip arc sin x dx เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ1ส่วนด้วย square root ของ1ลบ x ยกกำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ารูปฟอร์มของไอ้เจ้าตัวนี้กับตัวนี้มันดูคล้ายๆกันนะครับเพียงแค่ว่าเลข1ตรงนี้มันเป็นเลข9 x กำลัง2ตรงนี้ก็สามารถจัดให้อยู่ในรูปของเป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองพยายามเปลี่ยนรูปไอ้เจ้าตรงนี้ให้มันเข้าฟอร์มอันนี้ให้ได้นะฮะแล้วเราจะรู้ว่าข้อนี้อะไรที่ควรให้เป็น u กันแน่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปฟอร์มของอนุพันธ์ของ arc sin x นะครับก็เริ่มต้นอินทิเกรต1ส่วนด้วย square root 9ลบ 4x ยกกำลัง2 dx นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นเปลี่ยนไอ้เจ้าเลข9ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเลข1นะครับแล้วก็พยายามเขียนก้อนข้างหลังตรงนี้ให้อยู่ในรูปของกำลัง2นะครับเริ่มต้นเปลี่ยน9เป็นเลข1ผมก็ใช้เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือดึง9ออกมานะครับก็จะกลายเป็น square root ของ9คูณอยู่กับ1ลบ 4x กำลัง2ส่วน9นะครับแล้วก็ square root ทั้งหมดตรงนี้ผมก็จัดรูปอีกนิดนึงนะครับไอ้เจ้า9ตรงนี้ก็ดึงออกมาข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน3อินทิเกรต1ส่วนด้วย square root ของ1ลบ4x กำลัง2ส่วน9 dx ถัดมานะครับผมก็พยายามจัดรูปไอ้เจ้าก้อนนี้ให้อยู่ในรูปของกำลัง2ให้ได้นะครับก็เป็น 2x ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ dx นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้รูปร่างหน้าตาของไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับตัวอินทิเกรนของเราเนี่ยกับไอ้เจ้าตัวอนุพันธ์ของไซน์เนี่ยนะครับมันมีความคล้ายกันมากเลยนะครับดังนั้นอันนี้มันก็เลยไกด์เราว่าโอเคดังนั้นเราควรมองไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัว u ซะนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าให้ u เนี่ยจะเท่ากับ 2x ส่วน3นะครับดังนั้น du จะเท่ากับ2ส่วน3 dx นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมเขียนต่อนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นเศษ1ส่วน3อินทิเกรต1ส่วนด้วย square root 1ลบ u ยกกำลัง2 dx ก็คือ3ส่วน2 du นะครับดังนั้น3ตัด3เศษ1ส่วน2ดึงออกมาข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2อินทิเกรต1ส่วนด้วย square root 1ลบ u ยกกำลัง2 du นะครับซึ่งอินทิเกรตไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับก็ได้ออกมากลายเป็นarc sin นั่นเองนะฮะเป็นเศษ1ส่วน2 arc sin u แล้วก็อย่าลืมบวก c ด้วยนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือเปลี่ยน u ให้กลายเป็นตัวแปร x นะครับก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 arc sin ตัว u ของเราก็คือ2ส่วน3 x นั่นเองนะฮะก็เอามาแทนค่านะครับแล้วก็บวก c
ในตัวอย่างนี้นะครับก็บอกว่าในปี1990นะครับหัวหน้าของหน่วยงานวิจัยแห่งหนึ่งได้คาดการณ์ไว้ว่าราคาของแผงโซลาร์เซลล์จะลดลงด้วยอัตราเท่าที่ให้มานะครับหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อวัตต์สูงสุดนะครับในปีที่ T เมื่อ T เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง10 T เท่ากับ0หมายถึงปี1990นะครับแล้วก็ในปี1990เนี่ยนะครับราคาโซลาร์เซลล์เนี่ยราคา10ดอลลาร์ต่อวัตต์สูงสุดจงหาราคาในปีที่2000นะครับก็เขาให้ว่าราคาเนี่ยจะลดลงด้วยอัตราเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้ฟังก์ชัน PT นะครับแทนราคาของแผงโซลาร์เซลล์ในปีที่ T นะครับเพราะฉะนั้น PT ของเรานะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตอัตรานะครับซึ่งเขาบอกว่าอัตราคือเท่านี้นะครับแต่เขาบอกว่าอัตราจะลดลงดังนั้นอัตราจะต้องติดลบนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าเป็นอินทิเกรตของลบ58ส่วนด้วย 3t บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2 dt นะครับแล้วก็มาทำการอินทิเกรตนะครับเพื่อหาว่าฟังก์ชัน pt เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะดังนั้นผมก็เลยให้ u นะครับเท่ากับ3t บวก2นะครับหรือก็คือจะได้ว่า du เนี่ยจะเท่ากับ3 dt นะครับดังนั้นอินทิเกรตของลบ58ส่วนด้วย 3t บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2 dt นะครับก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับก็จะกลายเป็นลบ58ส่วนด้วย u ยกกำลัง2ทีนี้ dt มันเท่ากับ du ส่วน3นะครับทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับก็จะได้เป็นลบ58ส่วน3อินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2 du ก็ทำการอินทิเกรตนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นลบ58ส่วน3อินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2มองเป็น u ยกกำลังลบ2นะครับก็จะได้กลายเป็น u ยกกำลังลบ1หารด้วยลบ1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวก4ด้วยนะครับทีนี้ที่เหลือก็ทำการจัดรูปแทนค่า u ด้วยฟังก์ชันของ t นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น58ส่วน3คูณอยู่กับ u ซึ่งก็คือ3t บวก2นะครับแล้วก็บวก c นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ฟังก์ชัน pt เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าโจทย์ให้มาบอกว่า p ที่0เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ10ดอลลาร์ต่อวัตต์สูงสุดอ่ะเราก็ใช้เงื่อนไขเนี่ยนะครับมาใช้ในการหาค่าคงที่ c นะครับเนื่องจากว่า p ที่0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10นะครับดังนั้นผมก็จะได้ว่า10จะเท่ากับ58ส่วน3คูณอยู่กับ3คูณ0แล้วก็บวกกับอีก2นะครับแล้วก็บวกกับ c ผมก็ทำการหาค่า c ออกมานะครับก็จะได้ว่า c เนี่ยจะเท่ากับ10ลบกับ58ส่วนด้วย6นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมก็ได้ว่า pt เนี่ยจะเท่ากับ58ส่วน3คูณอยู่กับ 3t บวกกับอีก2แล้วก็บวก c ซึ่งก็คือบวกเศษ1ส่วน3นั่นเองนะฮะทีนี้สิ่งที่เขาถามหาครับก็คือเขาถามหาว่าจงหาราคาในปีที่2000นะครับซึ่ง t เท่ากับ0เนี่ยหมายถึงปี1990นะครับดังนั้นปี2000เนี่ยก็คือหมายถึงปีที่10นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็หาค่าของ p 10นะครับผมก็ได้ว่า p 10เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ58หารด้วย3คูณอยู่กับ3คูณ10บวกกับอีก2นะครับแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน3ก็คิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็น 0.9375 ดอลลาร์ต่อวัตต์สูงสุดนะครับก็ได้คำตอบออกมาตามนี้